นโทเนียโตเฟกานิลไม่ยกมือไหว้ลีเดียยงดราม่าแมทธิวไม่เอ่ยชื่อตำแหน่งแอนโทเนียโตเฟกานิลไม่ยกมือไหว้ลีเดียเมื่อวันที่23มกราคมที่ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1 Miss Universe 2023และ Miss Universe Thailand 2023ให้สัมภาษณ์มาร่วมงานเปิดตัว Oppo Reno 11 Series 5G Lon Event ถึงประเด็นดราม่าที่แฟนนางงามไม่พอใจกรณีพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนไม่อ่านชื่อตำแหน่งของตนเองในอีเวนต์หนึ่งรวมถึงเคลียร์เฟกานิลที่หาว่าตนเองไม่ยกมือไหว้ลีเดียสรัญรัตน์ภรรยาของแมทธิวที่เจอกันในงานอีเวนต์เพราะโยงไปถึงเรื่องดราม่าก่อนหน้าพร้อมกันนี้แอนโทเนียตอบประเด็นข่าวลือเรื่องที่แอนจักรพงษ์เตรียมขายลิขสิทธิ์ Miss Universe ให้เศรษฐีชาวเม็กซิโกแอนโทเนียโตเฟกานิลย้อนถามถึงดราม่าแมทธิวดีนไม่พูดชื่อตำแหน่งมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือยังไม่มีค่ะส่วนตัวเป็นคนไม่โฟกัสเรื่องของดราม่าอยู่แล้วเชื่อว่าทุกอย่างมีเหตุผลแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรอีกอย่างเราทำงานในแต่ละวันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาคิดอะไรมากในเรื่องนี้ถามว่าซีเรียสไหมกับการที่คนจะไม่เอ่ยชื่อตำแหน่งของเราอย่างที่บอกไปว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเราพัฒนาตัวเองและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากพอที่จะได้สร้างตำแหน่งที่สูงสุดในเวลา35ปีของประเทศไทยแล้วแอนก็เชื่อว่ามันมาจากเรื่องของการเคารพมากกว่าซึ่งถ้าจะไม่เอ่ยชื่อตำแหน่งก็ไม่เป็นอะไรเพราะเชื่อว่าแอนจะเติบโตมากกว่าแค่ตำแหน่งที่แอนได้รับแล้วค่ะดราม่ายาวต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่ไปเจอพี่ลีเดียแล้วมีคนปั่นข่าวว่าเราไม่ทักทายพี่เขาอันนี้คือเฟกนิวค่ะบอกได้เลยว่าแอนได้ไหว้พี่ลีเดียแอนไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทอาจจะมีดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าแอนไม่ได้เอามาเป็นเรื่องของส่วนตัวเลยเพราะว่างานก็คืองานที่ลีเดียก็เป็นผู้ใหญ่แอนก็ต้องไหว้ที่เขาอาจจะไม่ได้มีภาพออกมาเห็นในกล้องคนก็เลยคิดว่าแอนอาจจะไม่ไหว้แอนโทเนียโตเฟกานิลถามว่าเจอเฟกานิลแบบนี้โกรธไหมไม่โกรธค่ะแต่อยากให้ทุกคนระวังในสิ่งที่คนอื่นพูดถ้าเราไม่เห็นก็ไม่ควรที่จะสร้างประเด็นเองเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นถามว่าวันนั้นได้มีโอกาสคุยกับพี่ลีเดียเรื่องพี่แมทธิวไหมไม่ค่ะแอนเชื่อว่าเรื่องของพี่แมทธิวกับดราม่าที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ลีเดียเลยเราก็ไม่ควรที่จะต้องมาพูดถึงอะไรส่วนหลังจากนี้จะร่วมงานกับพี่แมทธิวได้ไหมแอนยินดีที่จะร่วมงานกับใครก็ได้ไม่ได้คิดมากเลยค่ะกังวลไหมว่าข่าวจะเลยเถิดไปโยงคนนั้นคนนี้แล้วแต่คนค่ะแต่ว่าสำหรับแอนไม่ค่อยติดตามเรื่องดราม่าแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นติดตามเรื่องดราม่าของแอนแล้วด้วยอยากให้ทุกคนเอาแพลตฟอร์มของเราไปดูอะไรที่มันเป็นแง่บวกให้ตัวเองมากกว่าแอนโทเนียโตเฟกานิลจริงๆดราม่ามันเกิดขึ้นด้วยการที่เราไม่เข้าใจกันและกันเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจมากขึ้นในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละวันจริงๆไม่อยากให้มีดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีดราม่ากระเทยก็ไม่สนุกเนอะหัวเราะแต่อย่างที่บอกว่าอยากให้ใช้แพลตฟอร์มผลักดันอะไรที่เป็นพลังบวกมากกว่าไม่เฟกนิวเพราะการที่สร้างข่าวปลอมมันจะทำให้ชื่อเสียงของคนอื่นเสียไปถามถึงข่าวลือว่าเวที Miss Universe มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นโดยเตรียมขายให้เศรษฐีเม็กซิโกจริงๆแอนเพิ่งจะทราบข่าวนี้เองจากทางโซเชียลตอนที่เห็นข่าวก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแอนยกเว้นที่แอนเป็น Miss Universe Thailand แอนก็สนับสนุนทุกอย่างที่ Miss Universe ทำเพราะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเราก็หวังว่าคนที่เป็นเจ้าของใหม่หรือที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรจะสานต่อให้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีขึ้นทุกวันถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆมันจะกระทบกับตัวเราไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าแอนไม่ได้เซ็นสัญญากับมิสยูนิเวิร์สโดยตรงแอนแค่เป็นรองอันดับหนึ่งแอนมีแค่สัญญากับทางมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ตอนนี้แอนก็ยังไม่ได้เจอกับแม่แอนจักรพงศ์ด้วยค่ะแอนโทเนียโตเฟกานิวเอาจริงๆไม่ตกใจตอนที่เห็นข่าวเลยเหรอตกใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งได้เจ้าของใหม่ใช่ไหมคะแต่แอนเชื่อว่าทุกคนที่ได้ติดตามก็จะรู้ว่า Miss Universe เป็นแพลตฟอร์มที่มากับแพชชั่นและความรักจริงๆก็หวังว่าคนต่อไปจะยึดแพชชั่นอันนี้ต่อไปให้ผู้หญิงทุกคนได้มาร่วมงานเพื่อให้เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่แล้วในฐานะที่เราเป็นนางงามเวทีนี้มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆจริงๆแอนเชื่อว่าถ้าเรามีผู้บริหารในองค์กรที่ดีเขาจะเลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดถ้าแอนได้เลือกคนที่จะส่งไปก็เชื่อว่าทาง Miss Universe Thailand ก็จะเลือกคนที่เหมาะสมมากที่สุดในเวลานั้นแต่พี่ๆกระเทยก็ห่วงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในมือของเจ้าของที่เป็นเศรษฐีเม็กซิโกจริงๆคนไทยก็น่าจะโอกาสมองสามยากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่แอนขอให้คนที่ได้มาเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและเข้าใจในเรื่องของการแข่งขันที่สำคัญคือต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยอยู่แล้วสวยตะลึงมากอดีตนางเอกดังก้อยวาสนาสิทธิเวชเปิดหน้าล่าสุดย้อนวัย64กลับมาสาวอีกครั้งโกงอายุสวยจึ้งสวยตะลึงมากอดีตนางเอกดังก้อยวาสนาสิทธิเวชเปิดหน้าล่าสุดย้อนวัย64กลับมาสาวอีกครั้งเมื่อความสวยหยุดไม่ได้อดีตนางเอกดังยุค80ก้อยวาสนาสิทธิเวชล่าสุดสวยย้อนวัยจาก64ปีกลับไปสวยตะลึงหลังเข้าทำการสัญญกรรมกับสถานความงามชื่อดังนางเอกดังยุค80กลับมาสวยย้อนวัยสาวอีกครั้งด้วยสัญญกรรมดึงหน้าย้อนวัยเรียกว่าโกงอายุกันเลยทีเดียวก่อครั้งด้วยสัญญกรรมดึงหน้าย้อนวัยเรียกว่าโกงอายุกันเลยทีเดียวสวยจนหลายคนจำไม่ได้จากนี้ยังจะรับบทบาทเป็นคุณแม่ในละครอีกได้เหรองานนี้สงสัยจะกลายเป็นคุณแม่พระเอกนางเอกที่สาวสวยมากๆแน่ก้อยวาสนาใครจะเริ่มก่อนเสนาหอยยอมรับเคยอยู่กับต้นหอมที่โรงแรมถอดกางเกงในรอจบสุดพีใส่ผ้าเช็ดตัวนั่งนิ่งเลยใครจะเริ่มก่อนเสนาหอยยอมรับเคยอยู่กับต้นหอมที่โรงแรมถอดกางเกงในรอจบสุดพีความจริงวันนั้นเปิดเผยแล้ววันนี้ดีเจต้นหอมสกุลตลามาออกรายการแฉล่าสุดพร้อมความสวยสายเกาหลีหนุ่มๆเห็นมีหลงโดยในรายการมีสองตัวจี๊ดรุ่นที่คนสนิทป๋องกระพลและเสนาหอยมาร่วมเมาท์มอยสร้างเสียงฮาด้วยโดยตอนหนึ่งป๋องแชร์เสนาหอยเคยจีบต้นหอมโดยเผยความฮอตตอนจัดรายการกีฬาด้านเสนาหอยก็บอกเลยว่าถ้ารู้ว่าสวยขนาดนี้คืนนั้นผมไม่ปล่อยคุณแน่ต้นหอมชวนหอมเข้าโรงแรมหอมก็ไม่รู้เรื่องเข้าวงการใหม่ๆเสนาหอยไปงานรายการกีฬาฟุตบอลท้ากันที่ป๋องถ้าแมนยูชนะใส่ชุดว่ายน้ำลายเสือนั่งเปิดประทุนไปรายการต้นหอมชอบหนูแหละแววตามองผู้หญิงมันรู้เสนาหอยไม่ได้ชอบไม่ใช่พอจะกลับบ้านเท่านั้นวันนี้มีเชลซีมันก็เอ่ยพี่หอยกลับยังไงหนูอยากดูบอลต้นหอมอยากดูบอลจริงๆตอนเด็กๆไม่มีเงินดูบอลพรีเมียร์ต้องจ่าย 1,500 ลบ 2,000 ไม่มีตังค์เพิ่งเข้าวงการจะไปดูตามบ้านเพื่อนๆเสนาหอยบอกบ้านที่มีกล่องต้นหอมนางอยู่โรงแรมรายวันเหมือนบ้านเสนาหอยไปแล้วเชื่อหมายใจแม่งโคตรเต้นเลยเอาจริงๆวันนั้นไม่เคยบอกมันมีเตียงมันเป็นโรงแรมนั่งบนเตียงดูต้นหอมกูมาดูบอลกูไม่ได้คิดอะไรอยากดูบอลจริงๆเสนาหอยใจ
ใจคิดว่าใครจะเริ่มก่อนจริงๆมึงหรือต้นหอมหรือหอยไม่มองหน้ากันด้วยมองแต่เชลซีเตะตาเราเหล่เหล่ต้นหอมดูบอลโฟกัสที่บอลจริงๆไปดูบ้านผู้ชายบ่อยเรื่องดูบอลหอมเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเสนาหอยแต่ตอนนั้นที่ไม่ได้ดูบอลนะเอาตรงๆ ต้นหอมปกติคนดูบอลมันจะตั้งใจดูบอลหอยเดี๋ยวเดินเข้าห้องน้ำเดินนั่นเดินนี่สักพักเดินนุ่งผ้าเช็ดตัวฉันเข้าไปห้องน้ำต่อเฮ้ยกางเกงในถอดออกมาหอมบอกที่หอยถอดกางเกงในเหรอก็ทำเป็นตลกอันตี้แอนเสนาหอยอยากรับประทานรสไหนดีใจลุ้นต้นหอมก็ไม่รู้เขาเต้นให้ตลกอันตี้แอนเสนาหอยใส่ผ้าเช็ดตัวนั่งนิ่งเลยใครจะก่อนคืนนั้นถ้าได้ปะทะกันปกป้องไม่มีแต่ปกปิดแล้วจบอย่างง่ายๆก็คือพอบอลจบหอมยังไงอะกลับบ้านที่เราก็คิดว่ากลับไม่ไหวพี่จะนอนที่นั่นไม่นอนเว้ยก็ต้องส่งเขากลับบ้านต้นหอมเขาไปส่งกลับบ้านเสนาหอยถามหอมตอนนั้นรู้สึกบ้างไหมเอาตรงๆ ต้นหอมตอบทันทีว่าไม่เสนาหอยจริงๆนะมันมองแต่ทีวีต้นหอมบ้านป้องนวัดก็ไปดูเราไปดูบอลจริงๆ